ในวันนี้เรามากันที่อำเภอขนอมครับส่วนที่อยู่เหนือที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่อำเภอขนอมแห่งนี้มีเกาะอยู่แห่งหนึ่งครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งความเชื่อนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวนะครับแต่ยังมีร่องรอยหลักฐานที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่มาของตำนานนี้ครับนี่คุณผู้ชมเป็นยังไงฮะผมเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเตรียมพร้อมที่จะไปดูน้ำทะเลจืดกันเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์กุลวัฒน์ครับที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับเราจะเดินทางนั่งเรือจากที่นี่ไปประมาณสัก15นาทีก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากครับไม่ไกลมากหลวงปู่ทวดหรือพระราชมุนีสามีราคุณูปมาจารย์หรือสมเด็จเจ้าพระโคหนึ่งในเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทยเดิมชื่อปู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2125ที่จังหวัดสงขลามีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุปฏิหารอัศจรรย์จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งชาวบ้านในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่าเกาะนุ้ยนอกแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องและมีร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับตำนานในครั้งนั้นครับมาถึงแล้วครับร่องรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับคือตรงไหนครับอาจารย์ฮะนี่ครับล่องไปเลยครับล่องตาน้ำนี้เหรอฮะใช่ครับใช่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะที่มาของตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับซึ่งดูจากลักษณะแล้วนะฮะคล้ายๆรอยเท้าอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะมาถึงฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองชิมก่อนนะครับว่าเป็นน้ำจืดจริงหรือเปล่านี่นะฮะครับน้ำใสครับน้ำใสนะฮะมันกร่อยๆนะฮะถ้าคุณวิกเตอร์ต้องการที่จะทานแบบจืดได้สัมผัสน้ำจืดสนิทจริงๆนะครับต้องเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดฮะก็คือไม่มีน้ำทะเลมาปนเลยใช่จะไม่มีน้ำทะเลมาปนฮะเพราะว่าน้ำทะเลที่เข้าไปขังอยู่นี่เราตักออกหมดเลยแล้วก็น้ำที่ไหลมาจะเป็นน้ำจืดครับคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่รู้กันของนักเดินเรือเนี่ยจะมาแวะเอาน้ำจืดที่นี่อ๋อเหรอฮะครับในการเดินทางทางทะเลนี่คือที่มาของตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสถานที่แห่งนี้เนี่ยฮะเรามองใน2มิติครับมิติที่1ก็คือต้องทางวิทยาศาสตร์ก่อนนักวิทยาการก็บอกว่าบริเวณใต้แผ่นหินเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นทางน้ำจืดอยู่ครับนะครับก็จะมาโผล่ที่นี่นะครับตามธรรมชาติอยู่แล้วตามธรรมชาติอยู่แล้วฮะแต่ในมิติของความเชื่อของชาวขนอมมีความเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นร่องรอยที่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเอาไว้นะครับในสมัยตำนานที่สมัยที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ช่วงที่ท่านเดินทางจากนครศรีธรรมราชเพื่อไปศึกษาต่อที่กรุงศรีอยุธยาครับได้มาแวะที่นี่น้ำจืดในรอยเท้าหลวงปู่ทวดนะครับเรายังใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่งฮะก็คือในเรื่องของศรัทธาก็คือใช้ไปทำน้ำพระพุทธมนต์ฮะนอกเหนือจากรอยเท้าซึ่งเราเห็นอยู่นี้นะครับด้านบนเกาะนะครับก็ได้มีการจัดสร้างนะครับรูปปั้นรูปจำลองของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่แล้วได้สักการะบูชาอีกด้วยครับอ๋ออยู่ด้านบนอยู่ด้านบนเกาะนุ้ยนอกด้านบนตรงนี้นะฮะด้านบนสามารถขึ้นไปสัมผัสได้เลย